โอเคสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเช็คดูว่าในแอป Stadia นะมีอะไรใหม่ๆมั่งนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่โฮมอย่างที่บอกนะครับว่าแอป Stadia นี้สามารถเล่นเกมใหญ่ได้ทุกเกมนะครับของค่ายใหญ่ๆอย่าง Destiny ภาค2ก็เล่นได้นะครับอันนี้เป็นปุ่มโฮมปุ่มโฮมก็คือปุ่มที่เป็นหน้าจอว่าเรามีเกมอะไรเล่นมั่งนะครับรู้สึกจะมีกล่องของขวัญโอเคไม่มีอะไรนะครับเราไปดูที่ Store นะครับว่ามีเกมอะไรน่าสนใจออกมามั่งนะครับก็จะมีเกมต่างๆเยอะแยะไปหมด New Game FIFA 23กำลังจะออกมาแล้วนี่ไงสิ่งที่เรารอคอยกำลังจะออกมาแล้วนะครับ FIFA 23คอนเฟิร์มนะครับว่าได้เล่นแน่ในสตาเดียอีกกี่วันเนี่ยเรามาดูภาพรู้สึกจะสวยขึ้นโอ้สนามถ้าทางแอนิเมชันจะต้องดีแน่ๆเลยโอ้น่าเล่นอยากจะเล่นขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับ FIFA 23โอ้โหอยากเล่นโอ้โหเหมือนกับว่าจะให้เป็นพรีออเดอร์อยู่นะครับพรีออเดอร์คือยังไม่ออกมาแต่โฆษณาไว้ก่อนครับจะได้อะไรมั่งถ้าพรีออเดอร์โอ้เหลืออีก64 วันนะครับเกมนี้จะออกนะครับโดยประมาณนะครับก็ประมาณ2เดือนกับอีก1อาทิตย์โอ้โหอยากจะเล่นมาแล้วอยากจะเล่นมากออกกันยานะครับเดือนกันยาวันที่29ปี2022ได้เล่นแน่นอนนะครับพร้อมทุกค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น PC PlayStation Xbox และเราเล่นค่าย Stadia กันนะครับในมือถือนะครับออกแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับก็ขอบคุณนะครับเข้ามารับชมพบกันใหม่นะครับเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งที่เราจะได้เล่น FIFA 23แอป Stadia มาแน่นอนนะครับพร้อมกันกับค่ายเกมใหญ่ๆทุกค่าย